ิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะประจำวันที่19 กันยายน 2554นะคะในส่วนของ Set 50 Index Futures เนี่ยเราให้เก็งกำไรตัว S50U11 นะคะโดยให้ขึ้นขายลงซื้อในกรอบ710-730นะคะมองแนวโน้มตลาดน่าจะค่อนข้างผันผวนนะคะก่อนการประชุมเฟดที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์นะคะถึงแม้ว่าต่างชาติเนี่ยจะชะลอการขายในตลาดหุ้นนะคะแล้วก็มีแนวโน้มกันแก้ไขปัญหาหนี้ของยุโรปออกมาหนุนการฟื้นตัวของตลาดบ้างเป็นระยะนะคะแต่ว่ารุ่มการซื้อขายที่ลดลงเนี่ยยังสะท้อนความไม่มั่นใจของนักลงทุนต่อทิศทางของตลาดนะคะในช่วงก่อนการประชุมเฟดที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์นี้เนี่ยแต่ความไม่แน่นอนเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะส่งผลให้Set 50Set 50U11 เนี่ยแกว่งตัวผันผวนต่อไปนะคะเน้นเก็งกำไรไปก่อนโดยในลักษณะของการขึ้นขายลงซื้อในกรอบ710-730นะคะในส่วนของ Single Stock Future นะคะวันนี้3ตัวตัวแรกนะคะตัว PTU11 นะคะมองเทรนด์เป็นไซด์เวย์ดาวน์นะคะราคาน้ำมันโลกยังคงผันผวนในขณะที่นักลงทุนยังรอดูผลการประชุมของเฟดในระหว่างสัปดาห์นะคะราคากลับมาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นและอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบนะคะยังกดดันให้การฟื้นตัวค่อนข้างเป็นไปอย่างจำกัดนะคะดังนั้นรอเปิดช็อตช่วงการดีดตัวขึ้นไปเหนือ320ค่ะKTBU11 นะคะตัวที่2เรามองเทรนด์เป็นไซด์เวย์อัพนะคะเทคนิคยังคงค่อนข้างอ่อนแอนะคะแต่ว่าเราเห็นราคามีการดีดกลับมาจากจุดต่ำสุดในระยะสั้นนะคะแล้วก็ตัวเลขสินเชื่อที่กำลังจะประกาศออกมาในสัปดาห์นี้เนี่ยมีแนวโน้มจากการฟื้นตัวนะคะจากเดือนกรกฎาคมนะคะก็น่าจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาหนุนการฟื้นตัวในระยะสั้นของ KTB ได้นะคะเราแนะนำลองนะคะโดยตัดขาดทุนที่ 17.50 ค่ะตัวสุดท้ายนะคะตัว TTAU11 ตัวนี้เทรนด์เป็นไซด์เวย์อัพนะคะก็สัญญาณจากเครื่องมือทางเทคนิคแกว่งตัวออกทางด้านข้างนะคะในขณะที่ราคาปิดบวกต่อเนื่องเป็นวันที่3นะคะหลังจากได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของดัชนี BDI ต่อเนื่องนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเริ่มที่จะอ่อนตัวลงมานะคะเมื่อวันศุกร์ดัชนี BDI ก็ปิดในแดนลบนะคะอาจจะมีแรงกดดันด้านลบทยอยเข้ามานะคะตรงนี้ที่เราแนะนำให้ถือลองอยู่เนี่ยแนะนำให้ทยอยขายทำกำไรบางส่วนไปก่อนนะคะแล้วก็วางจุดตัดขาดทุนไว้ที่18.20 บาทค่ะในส่วนของ Go Futures นะคะแนะนำให้เทรดดิ้ง GFV11 หรือ GF10V11 ในกรอบ 25,800-26,800 บาทนะคะมองแนวโน้มตลาดเนี่ยน่าจะดิดตัวขึ้นท่ามกลางความกังวลใจที่มีต่อเรื่องปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปนะคะแต่ก็น่าจะยังคงเทรดอยู่ในกรอบอยู่นะคะเทคนิคมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะคะในขณะที่ในส่วนของ Silver Future เนี่ยเราแนะนำให้ช็อต SVV11 และตัดขาดทุนที่ 1,280 บาทนะคะแนวโน้มตลาดเป็นไซด์เวย์แต่ว่ายิงทางด้านอ่อนตัวนะคะก็สอดคล้องกับสัญญาณทางด้านเทคนิคที่แนวโน้มเป็นไซด์เวย์เหมือนกันนะคะก็แนะนำไปในทางฝั่งช็อตจะดีกว่านะคะสุดท้ายนะคะในส่วนของออปชันนะคะยังคงแนะนำในส่วนของช็อตคอลต่อนะคะตัวพุทคอลวอลุ่มเนี่ยลดลงมาที่ 0.92 นะคะในขณะที่พุทคอล OI ทรงตัวแถวๆ 1.18 นะคะในด้าน Implied Volatility รวมของพุทมากกว่าคอลต่อเนื่องนะคะเป็นวันที่2ยังสะท้อนกรอบแนวโน้มน่าจะเป็นขาลงต่อนะคะแต่ว่าอาจจะมีการดีดตัวในระหว่างทางที่ยังมองว่าเป็นช่วงสั้นอยู่ในกรอบจำกัดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำแนะนำหลักยังคงอยู่ในลักษณะช็อตคอลนะคะแนะนำว่าSet 50ดีดตัวเนี่ยให้ช็อตคอลสัญญาเดือนกันยายนที่ราคาใช้สิทธิ์730-740จุดนะคะส่วนสถานะช็อตคอลเดิมในสัญญาเดือนกันยายนที่ราคาใช้สิทธิ์720จุดยังสามารถใช้ตัวลอง S50U11 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการฟื้นตัวของ Set 50ได้ค่ะปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ